สวัสดีค่ะทุกคนในช่องสรัญญานะคะที่เข้ามาเรียนเย็บผ้ากับแม่ดีนะคะวันนี้นะคะแม่ดีจะมาลงคลิปสอนทำชุดเสร็จนะคะตัวปล่อยเนาะพอดีจะตัดชุดเสร็จให้คุณครูนะคะก็เลยอัดคลิปอัดไว้หลายวันแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีเวลาตัดต่อนะคะก็เลยจะมาสอนทุกคนเพราะว่าเห็นว่ามันง่ายแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาเรียนใหม่นะคะก็จะทำตามได้ด้วยเนาะเพราะว่ามันไม่ได้รัดรูปมันก็จะง่ายหน่อยนะคะเป็นชุดเสร็จแขนกุดนะคะเผื่อใครอยากจะเอาไปตัดใส่ก็ลองทำแพทเทิร์นไปพร้อมๆกันนะคะที่สำคัญนะคะเรียนในช่องไม่ดีบางคนอาจจะไม่ได้ดูทุกคลิปเนาะถ้าเกิดมาดูคลิปนี้ก็หัดไปหัดวัดตัวตัวเองก่อนนะคะวัดเองก็ได้นะคะอย่าให้สายวัดมันเฉียงนะเดี๋ยววัดรอบอกรอบเอวรอบสะโพกอะไรนะคะอย่าให้มันเฉียงต้องวัดให้ตรงๆนะคะวัดให้พอดีนะคะพอแม่ดีบอกว่าหาร2ก็คือหาร2ไซส์เรานะคะเราก็จะได้เอาไปตัดเลยเนาะถ้าเกิดบอกว่าหาร4ก็คือหาร4ไซส์เรานะคะถ้าเกิดไม่ทันก็ให้หยุดคลิปไว้ก่อนนะคะหยุดเป็นช่วงๆเอาไว้แล้วก็ทําแพทเทิร์นไปพร้อมๆกันถ้าเกิดใครยังกลัวงงอยู่ก็ให้ดูคลิปไปก่อน1รอบแล้วจากนั้นพอเราจะสร้างเราก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะก็ค่อยๆทำตามแล้วก็หยุดวิดีโอเอาไว้นะคะที่สำคัญไม่ต้องเอาไซส์ที่แม่ดีบอกหารเท่านู้นเท่านี้ได้เท่านั้นนะคะเอาไซส์ของเราหรือไซส์ของคนที่เราจะตัดให้นะคะแบบนี้มันจะเป็นเร็วกว่านะคะถ้าเกิดเอาตามที่แม่ดีสอนมันจะไม่เป็นคุณจะไซส์อะไรก็ได้ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กทำเหมือนกันหมดค่ะแต่ถ้าเกิดจะใส่เองจะต้องเอาเป็นไซส์ของตัวเองนะคะถึงจะเป็นเร็วนะคะค่ะถ้าเกิดคิดว่ามันมีประโยชน์นะคะก็อยากให้เพื่อนๆในช่องของไม่ดีที่ดูคลิปนี้นะคะให้โอกาสกับคนอื่นๆด้วยนะคะเผื่อคนไหนที่เขาสนใจอยากจะเรียนแต่ว่าเขาไม่รู้ช่องทางนะคะว่ามีที่ไหนสอนบ้างอะไรบ้างนะคะค่าเรียนมันก็แพงเนาะถ้าเกิดมาศึกษาในช่องนี้อาจจะพัฒนาฝีมือตัวเองแล้วก็อาจจะเอาไปต่อยอดอย่างน้อยๆก็ตัดใส่เองนะคะถ้าเกิดใครยังใหม่ๆอยู่นะคะก็ไปหาซื้อผ้าที่มันตามตลาดนัดนะคะถ้าเกิดใครอยู่กรุงเทพก็ตามสำเพ็งเสผ้านะคะมาทำดูก่อนนะคะยังไม่ต้องเอาผ้าไหมลงยังไม่ต้องเอาผ้าแพงลงนะคะให้ทำจากผ้าถูกๆไปก่อนผ้าช่างกิโลผ้าอะไรก็ได้ค่ะให้เอามาทำดูก่อนเพราะว่าเรากำลังฝึกฝีมืออยู่นะคะตอนไม่ดีเรียนใหม่ๆไม่ดีก็ซื้อผ้าช่างกิโลนะคะเอามาทำไปก่อนนะคะโดยเฉพาะเสื้อรัดรูปเนาะมันก็จะสามารถที่ว่าแยกชิ้นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้เนาะค่ะมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะทุกคนค่ะนี่คือไซส์นะคะที่เราจะสร้างนะคะสำหรับทุกคนก็เอาไซส์ตัวเองนะคะมาดูวิธีทำเลยค่ะขีดเส้นลายกันเลยค่ะจากนั้นก็วัดจากริมกระดาษเข้ามานะคะ2นิ้วแล้วก็ขีดขึ้นสำหรับคนไหลไม่ตกนะคะขีดขึ้นนิ้วครึ่งสำหรับคนไหลตกขีดขึ้น2นิ้วนะคะจากเส้นฐานไหลนะคะไหลเราจะหาร2นะคะเราวัดไหลเราได้เท่าไหร่เราหาร2แล้วก็ขีดเส้นไหลหน้าเลยค่ะเราจะวัดจากเส้นฐานไหลลงไปนะคะ8นิ้วสำหรับคนตัวอ้วนนะคะสำหรับคนตัวผอมก็7นิ้วครึ่งก็ได้เวลาวัดรักแร้นะคะสำหรับเสื้อแขนกุดนะคะให้เราเผื่อหลวมไปเลยนะคะเผื่อหลวมรักแร้ไปเลยว่าเราอยากได้รักแร้ลงลึกไม่ลึกนะคะจากนั้นเราจะวัดรอบอกกันเลยค่ะจากริมกระดาษมานะคะรอบอกหาร4นะคะเราจะเผื่อหลวมไป1นิ้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเสื้อตัวปล่อยเนาะเราจะไม่ให้หลวมมากเนาะเราจะวัดจากริมกระดาษเข้ามานะคะ3นิ้ว1กับเบียดนะคะเราจะกะไหลเอวนะคะสำหรับตัวนี้ไหลเอว16เนาะจากนั้นเราก็จะวัดรอบเอวคร่าวๆนะคะทำเส้นเอวขีดเส้นเอวนะคะเพราะว่ามันตัวหลวมมันก็จะง่ายมากแต่เราก็จะขีดคร่าวๆไว้นะคะเราวัดเอวเราได้เท่าไหร่นะคะเราก็จะติ๊กไว้ก่อนเนาะจากนั้นเราจะวัดจากเส้นเอวลงไป9นิ้วนะคะแล้วแต่ช่วงตัวของคนด้วยนะคะถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าช่วงตัวจากเอวมาถึงสะโพกใหญ่เท่าไหร่เราก็เอาเชือกผ
ผูกตรงเอวแล้วก็วัดมาถึงสะโพกนะคะสะโพกใหญ่นะคะว่าได้เท่าไหร่เนาะความสูงมันนะคะเพราะว่าแต่ละคนไซส์สูงเตี้ยไม่เท่ากันอันนี้คือบอกตายตัวไม่ได้มันต้องแล้วแต่สรีระเราจะวัดจากจุด3นิ้ว1นะคะลงไปก็คือเป็นความยาวอันนี้คือเขาตัดยาวมาก46นะคะคลิปวิดีโออาจจะไม่เห็นตรงชายนะคะเราก็วัดลงไปนะคะ46จากจุดไหล่ที่เราวัดจากริมกระดาษฝั่งนู้นนะคะมา3นิ้ว1อะค่ะที่เราจะกะความยาวนะคะค่ะรอบอกเราขีดเผื่อไป1นิ้วนะคะแล้วเราก็จะขีดเผื่อช่วงสะโพกใหญ่ไป1นิ้วเหมือนกันนะคะอันนี้เราไม่ได้ใส่ซิปหลังนะคะเราสวมหัวไปเลยนะคะจากนั้นเราก็จะวัดช่วงชายก็ให้เท่ากับสะโพกนะคะแล้วก็ขีดไว้ก่อนถ้าเกิดตัดเป็นทรง A ก็ให้มันช่วงชายบานกว่าสะโพกนะคะทุกคนถ้าเกิดใครจะเอาพอ9ได้ก็มันแล้วแต่สรีระเราก็กะเอาสำหรับตัวนี้คือความกว้างของชาย41นะคะเราจะเว้าเอวเข้านิดหน่อยนะคะประมาณ1นิ้วนะคะเว้าเอวเข้านิดหน่อยสำหรับใครจะทำเป็นทรง A ก็ให้ขีดออกไปจากสะโพกไปเลยนะคะให้ A ออกไปนะคะแล้วแต่ชอบ A น้อย A มากนะคะถ้าเกิดใครจะเอาพอแค่9ได้ก็น่าจะประมาณ44นะคะแต่สำหรับตัวนี้เขาไม่เอาบานมากเขาเอาแค่41นะคะเราก็หาร4นะคะจากนั้นเราจะขีดเส้นไหล่ค่ะวัดขึ้นจากเส้นไหล่หน้าขึ้นไป5ขีดนะคะเราก็จะวัดเส้นไหล่กันเลยนะคะจากนั้นเราก็วัดบ่าหน้าบ่าหลังเลยค่ะเราจะขีดจากเส้นไหล่ที่เราวัดได้เข้าไปนะคะ1นิ้วนะคะเราจะเอาจุด1นิ้วเป็นไหล่จริงนะคะแล้วก็ขีดมาหาบ่าหน้าแล้วก็ขีดมาหาบ่าหลังกันเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้นกนะคะโค้งท้องแขนเลยนะคะสำหรับใครที่ไม่มีนกก็เอามือวาดได้เลยนะคะเนี่ยค่ะพอเราวาดเสร็จเราจะเช็คนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เท่ากับวงแขนที่เราวัดเอาไว้เราก็จะถ้าเกิดมันแคบกว่าเราก็จะขีดลงได้นะคะช่วงเส้นข้างนะคะถ้าเกิดว่ามันหลวมเราก็จะขีดขึ้นข้างบนได้นะคะอันนี้คือลดได้เพิ่มได้ตรงนี้เลยนะคะตรงที่ไม่ดีขีดเลยนะคะสำหรับเจ้านี้เนาะก็รักเล้เขาเอา18นะคะรักเล้18ส่วนใครที่อ้วนก็วัดดูนะคะว่าเราอยากได้ครับหลวมแค่ไหนนะคะสำหรับใครผมก็อาจจะไม่ถึง18นะคะอาจจะแค่16 15นะคะอันนี้คือบอกตายตัวไม่ได้เนาะพอเราโค้งเสร็จถ้าเกิดเราวัดยังไม่ได้พอดีก็ให้โค้งจนกว่าขีดเส้นโค้งจนกว่าจะได้ตามที่เราวัดตามที่เราต้องการนะคะทุกคนใครชอบรูปแบบไหนก็สามารถดัดแปลงได้นะคะนอกเหนือจากนี้เนาะถ้าเกิดเราไปเห็นแบบมาแบบอยากได้แบบไหนนะคะเราก็สามารถขีดได้บางคนเขาก็ขีดเล็บๆเข้าไปเนาะเราก็จะตัดแพทเทิร์นออกมานะคะจะได้ทำง่ายๆเนาะตัดออกมาเลยค่ะจากนั้นนะคะแพทเทิร์นคือตัวนี้เขาตัดยาว46นะคะเราก็จะต่อชายเพราะว่ากระดาษเรามันยาวไม่พอนะคะเราก็เทปติดแล้วก็ต่อชายตามต้องการเลยนะคะสำหรับใครอยากตัดสั้นตัดยาวก็คือถ้าเกิดใครจะตัดยาวก็ตัดต่อแบบนี้นะคะแพทเทิร์นเนาะเราจะขีดเป็นแนวไว้ก่อนนะคะสำหรับใครชอบ A ก็ให้บานออกไปถ้าเกิดใครชอบสอบก็ให้หุบเข้าไปได้นะคะช่วงชายเนาะถ้าเกิดสอบมันก็จะเล็กกว่าสะโพกนะคะถ้าเกิดสอบเกินไปก็ต้องผ่าข้างหลังด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเดินไม่ได้นะคะ
สำหรับตัวนี้เขาเอาแค่พอเดินได้เนี่ยค่ะเราเช็คจากจุด3นิ้ว1ที่เราวัดจากริมกระดาษนะคะช่วงเส้นไหลเราก็จะเช็คความยาวเช็คความยาวของชุดแสกนะคะขีดเส้นตรงเลยค่ะด้านข้างนะคะเราก็จะเอาขึ้นประมาณ3ขีดก็ได้นะคะทุกคนเว้าขึ้นประมาณ3ขีดหรือว่าเราจะไม่เว้าก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะชอบชายโค้งๆก็ให้เว้าขึ้นเยอะๆนะคะชอบชายตรงๆก็ตัดตามได้เลยนะคะพูดถึงแล้วแบบเสื้อผ้ามันไม่มีหลักตายตัวเท่าไหร่นะดัดเปลงได้ตลอดนะคะอันนี้นะคะเขาไม่ชอบบานมากเขาเอาแค่พอเก้าได้นะคะเราไม่ได้ผ่าหลังด้วยนะคะเขาเอาแค่41นะคะคือเราลองเช็คแล้ว41เขาเก้าได้ไม่ติดนะคะเราก็จะหาร4นะคะสำหรับความกว้าง41นะคะก็10นิ้ว1กระเบียดนะคะสำหรับตัวนี้สำหรับใครที่ตัวใหญ่กว่านี้ก็ไปเพิ่มก็น่าจะประมาณ44นะคะก้าวสบายสบายสำหรับใครทรง A ก็ไม่ต้องห่วงนะคะให้บานออกจากสะโพกไปเลยชอบ A เล็ก A ใหญ่นะคะไม่ต้องผ่าเหมือนกันนะคะพอเราได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะตัดตามเส้นที่เราขีดเอาไว้เลยค่ะตัดตามเส้นแพทเทิร์นนะคะอันนี้คือเป็นชุดเสกตัวปล่อยแต่ว่าเว้าเอวนิดๆ นะคะไม่ได้ปล่อยจนแบบขีดตรงลงมาเลยนะคะเดี๋ยวมันจะเหมือนชุดนอนเกินไปเนาะต่อไปนะคะวิธีเช็คคอนะคะเราจะวัดจากจุด3นิ้ว1ที่เราวัดเช็คความยาวของชุดเสกนะคะเฉียงลงไปตรงริมกระดาษนะคะเราชอบคอหรือคอตื้นแค่ไหนเราก็มาร์กไว้เลยนะคะหรือเราจะเอาสายวัดถ้าเกิดตัดให้ตัวเองนะก็เอามาตรงที่ข้างคอช่วงไหล่นะคะแล้วก็วัดเฉียงลงมาตรงกลางอกว่าเราอยากได้ลึกตื้นแค่ไหนนะคะเราก็วัดเฉียงลงไปนะคะอันนี้ก็ไม่แตกต่างกันนะคะเราก็วัดเฉียงลงไปนะคะสำหรับอันนี้นะคะเขาจะทำคอแคบนิดนึงก็จะวัดลงไป4นิ้ว3กระเบียดนะคะเราจะเอาความกว้างของคอนะคะถ้าเกิดชอบแคบหน่อยก็7นิ้วนะคะแล้วแต่มันแล้วแต่สรีระของคนด้วยนะคะคนตัวเล็กตัวใหญ่บอกตายตัวไม่ได้เหมือนกันนะคะลองทำดูค่ะเดี๋ยวเราก็จะรู้เองนะคะถ้าชอบคอปาดก็ขีดออกไปกว้างๆหน่อยเนาะถ้าเกิดชอบคอแคบก็วัดจากริมกระดาษเข้ามาแค่3นิ้วครึ่งนะคะเราก็โค้งคอหน้าได้เลยนะคะถ้าเกิดคอกว้างออกถ้าเกิดชอบคอกว้างก็เอาเพิ่มออกไปถ้าเกิดชอบคอปาดก็เอาตรงนี้เลยนะคะขีดออกไปได้เลยนะคะหรือเราจะกลิ้งไว้ก่อนแล้วเราค่อยเอามาทาบกับตัวเราก่อนก็ได้นะคะยังไม่ต้องตัดผ้าออกนะคะเราก็มาพอตัดเป็นชิ้นเสร็จก็มาทาบกับตัวเราว่าเราชอบคอแคบคอกว้างสำหรับคนมือใหม่นะคะที่ยังกะไม่ถูกสำหรับคอหลังนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเอากลางคอหลังเท่ากับเส้นขีดฐานไหล่ของเราเลยนะคะถ้าเกิดใครจะวัดถ้าเกิดใครจะทำคอกลมนะคะให้วัดเช็คดูว่าได้22หรือเปล่านะคะ22หาร2ก็เท่ากับ11นะคะหัวคนก็จะประมาณ21 22หรือไม่เราก็วัดรอบหัวเราก็ได้นะคะพอเราเช็คคอหน้าคอหลังเสร็จนะคะรอบหัวเราเท่าไหร่เราก็หาร2แล้วเราก็เช็คคอหน้าคอหลังนะคะให้มันสวมหัวได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครทำคอแคบก็ต้องผ่าข้างหลังนะคะหรือไม่ก็จะทำผ่าข้างหน้าก็แล้วแต่นะคะว่าไอเดียใครอยากจะทำคอผ่าตรงไหนนะคะอันนี้คือเราจะทำคอแคบนะคะทุกคนเราก็จะไปผ่าคอหลังแล้วก็จะใส่กระดุมเม็ดหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ทบก็เย็บกลับเอาเนาะสำหรับใครที่ต่อตะเข็บกลางหลังก็คือเอาเป็นช่วงตะเข็บเลยนะคะเราก็จะติดกระดุมเม็ดเล็กเม็ดหนึ่งตรงคอนะคะผ่าลงมากะว่าเราสวมหัวได้นะคะค่ะสำหรับเส้นคอหน้านะคะก็ตามที่ไม่ดีขีดเลยนะคะสำหรับเส้นคอหลังก็ตาม
ริมบนเลยนะคะแขนก็ริมนอกนะคะสำหรับพี่ใครติดตามแล้วก็เรียนมาบ้างแล้วก็พอจะรู้เนาะค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนแพทเทิร์นเรานะคะจากนั้นเราจะไปวางใส่ผ้ากันเลยค่ะสำหรับชุดเสกตัวปล่อยตัวนี้นะคะเราจะตัดผ้าลินินเนื้อหนานะคะเราก็จะไปรีดให้มันเรียบก่อนเนาะแล้วค่อยมาวางกับแพทเทิร์นสันทบริมผ้าเข้าหากันนะคะโดยที่เราจะวางชิ้นหลังก่อนเนาะฝั่งไม่ดีก็จะเป็นริมผ้านะคะอันนี้คือเราจะต่อกลางหลังนะคะทุกคนต่อกลางหลังเราจะตัดชิ้นหลังก่อนนะคะเรากะผ้าก่อนเนาะถ้าเกิดใครตัวใหญ่ก็ให้กะผ้าก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดก็เอาช็อคขีดไว้ก่อนแล้วก็สลับหัวสลับท้ายดูว่าผ้าเราพอหรือเปล่านะคะจากนั้นนะคะเราก็จะตัดชิ้นหลังออกมาเลยนะคะเราจะเผื่อตะเข็บด้านข้างประมาณ1นิ้วนะคะทุกคนตัดตามโดยเราจะเผื่อตะเข็บออกจากแพทเทิร์นนะคะตะเข็บไหลนะคะเราก็จะเผื่อออกไปเหมือนกันนะคะตะเข็บไหลตะเข็บคอหลังนะคะพอเราตัดเสร็จเราก็จะกลิ้งนะคะเอาคาร์บอนกลิ้งชิ้นงานออกมานะคะหน้าผ้าเราจะอยู่ข้างบนนะคะทุกคนสำหรับผ้าที่ไม่ได้อัดกาวเนาะหน้าผ้าเราอยู่ข้างบนเราก็สอดคาร์บอนเข้าไปแล้วก็กลิ้งเลยนะคะกลิ้งให้รอบตัวนะคะค่ะเราก็ตัดเสร็จแล้วนะคะชิ้นหลังกลิ้งเสร็จแล้วด้วยนะคะก็ได้ประมาณนี้เนาะต่อไปนะคะเราก็จะวางชิ้นหน้ากันเลยค่ะโดยเอาฝั่งที่ผ้าสันทบนะคะไว้ฝั่งไม่ดีนะคะตามภาพเลยเนาะสันทบหน้านะคะเราก็จะวางแพทเทิร์นชิ้นหน้ากันเลยค่ะตัวมันยาวถ้าเกิดถ่ายให้เห็นสุดโต๊ะหรือว่าสุดความยาวมันก็จะทำให้มันเล็กลงนะคะก็เลยช่วงที่เป็นชายมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เนาะก็เผื่อตะเข็บไว้เผื่อพับชายแค่นั้นเองเนาะเราก็จะตัดตามเลยค่ะพยายามหามุมกล้องที่เหมาะที่สุดได้แค่นี้ละค่ะทุกคนตัดตามเผื่อตะเข็บนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครทำแพทเทิร์นชิ้นเดียวเหมือนไม่ดีก็ไหล่หน้ากับไหล่หลังคนละเส้นกันนะคะแล้วก็แขนก็คนละเส้นนะคะช่วงใหม่ๆนะคะเราอาจจะลืมนะคะก็ก๊อปปี้ออกไปเป็นชิ้นใครชิ้นมันก็ได้นะคะการลืมของเรานั่นแหละค่ะเดี๋ยวพอเราชินเราทำจนชินเรานานแล้วนะคะเราก็จะจำได้เองนะคะตัดเสื้อตัดชุดเสกที่มันไม่เข้ารูปที่มันเป็นตัวไปปล่อยมันจะง่ายมากนะคะวัดก็ไม่ต้องละเอียดมากหมายถึงว่ามันไม่ต้องมีอกสูงอกห่างอะไรมากมายนะคะทำง่ายมากสำหรับมือใหม่เลยนะคะเราก็จะกลิ้งเหมือนกับชิ้นหลังนะคะกลิ้งให้มันทะลุเวลาเราเย็บเราก็จะได้เย็บตามเส้นคาร์บอนเนาะคลิปนี้เราจะสอนทั้งแพทเทิร์นแล้วก็การตัดนะคะสำหรับสาบแขนสาบคอหน้าหลังนะคะมันก็ทำได้สองแบบนะคะทุกคนเราจะทำสาบแขนต่างหากสาบคอต่างหากก็ได้นะคะแล้วก็สาบอีกแบบนึงคือคอกับแขนเป็นชิ้นเดียวกันนะคะสำหรับสาบเนาะสำหรับสาบสองแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครช่างสังเกตเนาะไปตามตลาดนัดหรือว่าไปตามห้างนะคะไปเห็นชุดเสร็จก็ให้ดูว่าเขาทำสาบยังไงด้วยจะได้
ทําเป็นนะคะอันนี้คือเราจะตัดสาบหน้าหลังแยกให้ดูเฉยๆนะคะผ้ามันเหลือเยอะจริงๆแล้วไม่ดีก็ทําสาบคอกับสาบแขนในชิ้นเดียวกันนะคะแต่ทําให้ดูเฉยๆนะคะนี่คือสาบหน้านะคะสาบหลังเราก็จะวางเลยค่ะเผื่อตะเข็บข้างหลังเนาะเพราะว่าเราผ่าข้างหลังแล้วเราก็มีตะเข็บข้างหลังนะคะตัวนี้นะคะเราก็เผื่อตะเข็บออกไปเผื่อไว้ผ่าเนาะผ่าช่วงสวมหัวมันอาจจะแคบนะคะแล้วก็เอาไปอัดกาวจากนั้นเราก็จะเอามากลิ้งนะคะสําหรับแขนก็จะอัดกาวก็ได้ไม่อัดกาวก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นสาบรวมคอกับแขนก็เอาไปอัดกาวนะคะถ้าเกิดสาบแยกก็ไม่อัดกาวก็ได้นะคะเราจะพุ้งหรือว่าเราจะพับก็เลี้ยวเตะเลยนะคะสำหรับมือใหม่เนาะจะให้ดีก็เวลาไปตลาดไปอะไรก็สังเกตดูนะคะว่าเขาทำยังไงเนาะเราจะได้พอเข้าใจง่ายๆเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ค่ะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะถ้าเกิดใครอยากเรียนจริงๆจังๆนะคะก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้เมดีด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์กดติดตามนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาลงคลิปใหม่ๆมันก็จะได้แจ้งเตือนเรานะคะถ้าเกิดใครเข้ามาเรียนเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกก็ให้ไปไล่หาดูนะคะลงไป70กว่าคลิปแล้วนะคะสำหรับเย็บผ้านะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะทุกคนสวัสดีค่ะไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ